โดนัทอร่อยอร่อยหอมนุ่มฟูมาแล้วจ้าขอบอกเลยว่าโดนัทสูตรนี้อร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากประหยัดเวลามือใหม่ก็สามารถทำได้นะคะมีวิธีทำท็อปปิ้งหลากหลายพร้อมคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะเอาละค่ะไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยวันนี้ป้าเลือกใช้แป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM ตอนนี้เขาเปลี่ยนถุงแป้งใหม่แล้วนะคุณภาพทุกถุงวางใจได้เหมือนเดิมแป้งตัวนี้เป็นสูตรมาตรฐานที่ทาง UFM คิดมาให้อย่างพิถีพิถันง่ายๆเพียงแค่เติมยีสต์น้ำไข่ตามสูตรด้านหลังก็ได้แล้วเดี๋ยวป้าจะทำตามสูตรด้านหลังถุงเลยนะคะวัตถุดิบที่ใช้จะมีแป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM 1,000 กรัมหรือ1ถุงยีสต์15กรัมไข่ไก่50กรัมหรือ1ฟองแล้วก็น้ำ450 ml แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากเครื่องตีป้าเครื่องเล็กนะคะถ้าเกิดว่าใช้แป้งเต็มถุงหรือ 1,000 กรัมเนี่ยเครื่องตีป้าตีไม่ไหวดังนั้นป้าจะหารแบ่งทำแค่ครึ่งสูตรหรือใช้แป้งครึ่งถุงนะนำแป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM 500กรัมหรือครึ่งถุงเทลงไปในโถตีตามด้วยยีสต์ 7.5 กรัมตีพอเข้ากันด้วยหัวตีแบบตะขอใช้ความเร็วต่ำนะคะจากนั้นนำไข่แดงและไข่ขาวมาตีรวมกันแล้วชั่งน้ำหนักมา25กรัมเทลงไปในโถตีตามด้วยน้ำ225 ml ตีแป้งด้วยความเร็วต่ำสักครู่จากนั้นเร่งสปีดเป็นความเร็วกลางตีแป้ง 6-8 นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเนียนสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้ระยะเวลาที่ใช้ตีแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันขึ้นกับกำลังเครื่องแอบกระซิบบอกนิดนึงแป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM เนี่ยสามารถปรับสูตรเองได้นะคะเช่นเพิ่มผงฟูเพิ่มน้ำตาลหรือเพิ่มสารเสริมเบเกอรี่ต่างๆเรียกว่าสามารถปรับเองได้ตามความพอใจเลยนี่คือหน้าตาแป้งหลังตีเสร็จป้าหนูไม่มีเครื่องตีแบบนี้มีเครื่องหมีใช้ได้ไหมใช้ได้สบายสบายเลยจ้าป้าเทสมาแล้วป้าเครื่องนวดหมีหนูก็ไม่มีนวดมือได้ไหมล่ะทำได้สิจ้าแต่แนะนำว่าถ้าจะนวดมือให้ทำน้อยหน่อยนะจะได้นวดง่ายๆอย่างที่ป้ากำลังนวดอยู่นี้ป้าใช้สูตรด้านหลังถุงหารด้วย5นั่นก็คือป้านำแป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM มา200กรัมผสมกับยีสต์3กรัมคนพอเข้ากันจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไป10กรัมแล้วก็น้ำ90 ml คนให้พอจับตัวเป็นก้อนจากนั้นนำมานวดด้วยมือเป็นเวลา10นาทีหรือจนกระทั่งเนียนไม่ว่าจะนวดด้วยวิธีไหนก็ตามหลังนวดแล้วให้แบ่งแป้งออกมานิดนึงค่อยๆดึงแป้งเบาๆให้ยืดออกแป้งที่ได้ควรจะต้องสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้แบบนี้นะนำแป้งที่นวดได้ที่แล้วรวบเป็นก้อนกลมๆคลุมด้วยแรปพลาสติกพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา40นาทีหลังพักแป้งเขาจะดูฟูฟ่องแบบนี้เลยนะคะแกะแรปพลาสติกออกแล้วชกไล่ลมนำแป้งมาตัดแบ่งให้ได้ขนาดที่ต้องการสำหรับคลิปนี้ป้าจะแบ่งแป้งเป็นก้อนขนาด40ถึง41กรัมถ้าตัดแบ่งตามนี้แป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM ครึ่งถุงหรือครึ่งกิโลจะสามารถทำโดนัทได้ทั้งหมด18ชิ้นถ้าใครใช้แป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM เต็ม1ถุงหรือ1กิโลจะสามารถทำโดนัทไซส์นี้ได้ถึง36ชิ้นเลยนะคะนำแป้งโดนัทที่ตัดแบ่งแล้วมารวบแล้วก็ครึ่งให้กลมวางแป้งเรียงบนถาดโดยเว้นระยะห่างจากกันด้วยนะแล้วตัวถาดถ้าเป็นไปได้ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบด้วยก็จะดีจะได้หยิบแป้งขึ้นมาง่ายๆคลุมแป้งแล้วพักทิ้งไว้เป็นเวลา20นาทีเมื่อครบเวลาใช้นิ้วมือจิ้มลงไปตรงกลางของก้อนแป้งจากนั้นหยิบแป้งขึ้นมาค่ะแล้วดึงให้แป้งตรงกลางแยกออกจากกันใช้นิ้วมือเสียบเข้าไปแล้วหมุนทำรูตรงกลางทำให้รูตรงกลางใหญ่นิดนึงนะคะทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทุกชิ้นคลุมแป้งพักทิ้งไว้35นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเป็น2เท่าระยะเวลาที่ใช้พักแป้งขึ้นกับสภาพอากาศด้วยนะวันไหนอากาศร้อนแป้งก็จะขึ้นฟูไวถ้าวันไหนฝนตกอากาศหนาวแป้งก็จะขึ้นฟูช้าเมื่อแป้งที่พักไว้ใกล้จะได้ที่แล้วนำน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วตั้งไฟให้ร้อนถ้าใครมีเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดความร้อนของน้ำมันให้เอามาใช้ด้วยก็จะดีค่ะ
ปกติแล้วน้ำมันที่ป้าใช้ทอดโดนัทจะมีความร้อนอยู่ที่ประมาณ150ถึง160องศาเซลเซียสน้ำมันที่ใช้ทอดป้าใช้เป็นน้ำมันปาล์มนะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่และแป้งโดนัทฟูดีแล้วหยิบแป้งขึ้นมาอย่างแผ่วเบาแผ่วเบานะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆหย่อนตัวโดนัทลงไปในน้ำมันทอดด้วยไฟอ่อนในระหว่างที่ทอดเราจะไม่พลิกกับด้านโดนัทไปๆมาๆนะให้รอจนกระทั่งสีโดนัทได้ที่แล้วค่อยพลิกกับด้านทีเดียวตอนทอดเราจะไม่ใส่โดนัทลงไปจนกระทั่งแน่นเต็มกระทะเนื่องจากว่าถ้าสังเกตดีๆเมื่อเราทอดๆไปเนี่ยตัวแป้งโดนัทเขาจะขยายใหญ่ขึ้นถ้าใส่โดนัทลงกระทะแน่นเกินไปตัวแป้งอาจจะไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่ถ้าอยากให้รูตรงกลางของโดนัทใหญ่กว่านี้ตอนหย่อนแป้งลงไปทอดช่วงแรกอาจจะใช้เป็นตะเกียบไม้จิ้มลงไปที่รูตรงกลางแล้วหมุนหมุนหมุนรูตรงกลางก็จะขยายตัวขึ้นจ้าเมื่อโดนัทด้านที่อยู่ในน้ำมันสีสวยดีแล้วก็พลิกกลับด้านทอดโดนัทต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สีที่ต้องการจากนั้นตักขึ้นนำโดนัทที่ได้วางพักพึงบนตะแกรงมาดูวิธีการแต่งโดนัทแบบต่างๆกันนะคะวิธีแรกง่ายและเบสิกที่สุดนำโดนัทที่พึ่งขึ้นมาจากน้ำมันคลุกกับน้ำตาลทรายให้ทั่วต้องรีบนิดนึงนะเพราะถ้าตั้งโดนัททิ้งไว้นานโดนัทหายร้อนแล้วมาคลุกน้ำตาลทรายจะไม่เกาะติดกับโดนัทแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท็อปปิ้งแบบที่1มาต่อที่แบบที่2ยากขึ้นมาหน่อยการทำคาราเมลนำน้ำตาลทราย120กรัมใส่ลงไปในหม้อตามด้วยน้ำ15 ml เปิดเตานะใช้ไฟกลางรอจนกระทั่งน้ำตาลละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองไม่ต้องคนนะคะใช้การแกว่งหม้อเอาสังเกตดูเมื่อส่วนผสมในหม้อเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วให้รีแก๊สใช้ไฟอ่อนเฝ้าตลอดเวลาเลยนะอย่าหนีไปไหนมาทำความเข้าใจกันก่อนตัวคาราเมลถ้ายิ่งเคี่ยวนานสีจะยิ่งเข้มแล้วก็จะยิ่งขมแต่ถ้าเคี่ยวไม่ได้ที่สีอ่อนไปคาราเมลจะไม่เซตตัวเด้อเมื่อได้คาราเมลสีที่ต้องการแล้วปิดเตาเติมเนยจืดลงไป15กรัมแล้วคนจนกระทั่งเนยละลายหมดนำโดนัทที่พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วมาจุ่มเคลือบคาราเมลระวังนิดนึงนะคะตัวคาราเมลร้อนมากแล้วก็ต้องรีบนำโดนัทมาจุ่มเคลือบด้วยคาราเมลก่อนที่ตัวคาราเมลจะเซตตัวแข็งนะจ๊ะคาราเมล1สูตรจะสามารถเคลือบโดนัทได้ทั้งหมด5ชิ้นนำโดนัทที่เคลือบคาราเมลพักทิ้งไว้จนกระทั่งคาราเมลเซตตัวแข็งเมื่อเซตตัวแล้วคาราเมลเขาจะมีความแข็งกรอบอร่อยมาดูท็อปปิ้งแบบที่3ค่ะไอซิ่งสำหรับเคลือบโดนัทนำน้ำตาลไอซิ่งมา120กรัมค่อยๆเทนมสดลงไป1ช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะครึ่งค่อยๆเททีละนิดแล้วคนผสมให้เข้ากันนะคะถ้ามันข้นไปก็เติมนมเพิ่มแต่ถ้าเผลอเติมนมเยอะเกินไปส่วนผสมเหลวก็สามารถเพิ่มน้ำตาลไอซิ่งลงไปได้เติมนมลงไปผสมกับน้ำตาลไอซิ่งจนกระทั่งได้ความข้นตามต้องการจากนั้นนำโดนัทที่พักผึ่งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วมาจุ่มเคลือบด้วยตัวไอซิ่งผสมนมให้ทั่วพักผึ่งไว้ให้แห้งตัวไอซิ่งผสมนมเราสามารถหยดสีผสมอาหารหรือกลิ่นต่างๆที่ต้องการลงไปได้นะคะตัวไอซิ่งเมื่อจุ่มเคลือบบนโดนัทใหม่ๆมันจะดูเหมือนหนานะคะแต่เมื่อตั้งผึ่งไว้เนี่ยมันจะดูบางลงใครอยากให้หนาขึ้นสามารถจุ่มเคลือบซ้ำได้ตามต้องการถ้าใครอยากแต่งโดนัทด้วยน้ำตาลโรยแบบต่างๆแนะนำว่าให้รีบแต่งก่อนที่ตัวไอซิ่งจะแห้งแข็งถัดมาไปดูท็อปปิ้งแบบที่4ช็อกโคตติ้งนำบรรดาโคตติ้งหรือช็อกต่างๆที่ต้องการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในไมโครเวฟหรือวางบนน้ำร้อนแล้วคนจนกระทั่งละลายนำโดนัทที่พักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วจุ่มเคลือบตามต้องการจะเอาดาร์กช็อกไวท์ช็อกยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เลยถ้าจะโรยตกแต่งด้านบนให้รีบโรยก่อนที่ตัวช็อกจะเซตตัวแข็งในชามนี้คือมะพร้าวอบแห้งนะคะเคลือบออกมาแล้วก็สวยแถมอร่อยด้วย
หรือจะนำตัวช็อกที่ละลายแล้วมาใส่ถุงบีบแล้วบีบเป็นลวดลายแบบนี้ก็สวยค่ะโรยน้ำตาลตกแต่งอีกนิดนึงเสร็จแล้วแบบนี้ก็น่ารักค่ะเคลือบโดนัทด้วยช็อกที่ต้องการแล้ววางตกแต่งด้วยน้ำตาลไอซิ่งรูปแบบต่างๆท็อปปิ้งแบบที่5ง่ายสุดๆโรยตกแต่งด้านบนด้วยน้ำตาลโดนัทไม่น่าเชื่อว่าแค่ทำตามสูตรและวิธีทำด้านหลังถุงของแป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM ก็สำเร็จแล้วง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากประหยัดเวลาสุดๆสมแล้วที่ UFM เขาเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทย UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้ผลิตจากแป้งสาลีคุณภาพดีผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีรู้กันหรือเปล่าว่าแป้งสาลีตราว่าวหงขาวบัวแดงแล้วก็พัดโบกทั้งหมดนี้เป็นของ UFM นะแป้งโดนัทสำเร็จรูปตรา UFM ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนถุงแป้งใหม่แล้วนะคะคุณภาพทุกถุงวางใจได้เหมือนเดิมถัดมาไปต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบค่ะต้นทุนตัววัตถุดิบแป้งโดนัทเปล่าๆ18ชิ้น39บาท60สตางค์เมื่อหารออกมาแล้วก็จะเท่ากับว่าต้นทุนค่าแป้งเปล่าของโดนัท1ชิ้นจะอยู่ที่2บาท20สตางค์คาราเมล1สูตรต้นทุนจะอยู่ที่7บาท70สตางค์1สูตรทำได้5ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบคาราเมลต่อโดนัท1ชิ้นจะอยู่ที่1บาท54สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบไอซิ่งผสมนมที่ใช้เคลือบโดนัทจะอยู่ที่6บาท50สตางค์ต่อสูตร1สูตรเคลือบโดนัทได้5ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบค่าไอซิ่งผสมนมที่เคลือบโดนัทจะอยู่ที่1บาท30สตางค์ต่อชิ้นต้นทุนวัตถุดิบตัวช็อกโคตติ้งตีไปว่าอยู่ที่2บาท40สตางค์ต่อชิ้นเดี๋ยวมาดูต้นทุนวัตถุดิบรวมสำหรับโดนัทแต่ละหน้ากันนะจ๊ะถ้าเป็นโดนัทเคลือบน้ำตาลทรายต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ3บาท20สตางค์ถ้าเป็นแบบโรยน้ำตาลโดนัทต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ3บาท50สตางค์ถ้าเคลือบคาราเมลต้นทุนจะอยู่ที่4บาท24สตางค์ต่อชิ้นถ้าเป็นแบบเคลือบน้ำตาลไอซิ่งผสมนมต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ4บาท20สตางค์ถ้าเคลือบด้วยช็อกโคตติ้งแล้วโรยด้วยน้ำตาลเรนโบว์ต้นทุนจะอยู่ที่ชิ้นละ5บาท30สตางค์ถ้าเคลือบด้วยโคตติ้งแล้ววางตุ๊กตาน้ำตาลไอซิ่ง1ชิ้นต้นทุนจะอยู่ที่7บาท10สตางค์ถ้าเป็นโดนัทที่เคลือบด้วยโคตติ้งแล้วใส่มะพร้าวอบแห้งต้นทุนจะอยู่ที่6บาท85สตางค์ต่อชิ้นเหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆนะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า